โดยอาชีพพื้นฐานนะครับเราก็เป็นเกษตรกรนะครับจบปริญญาตรีนะครับทางด้านวิศวกรรมก็ได้สอบได้ SCG นะครับแต่พอดีประสบปัญหานะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าโรงพยาบาลก็เลยกลับมาที่บ้านก็เลยไปสอบครูที่อุดรธานีมาเป็นครูสายช่างโดยพื้นฐานแล้วก็ชอบเกษตรกรอยู่แล้วนะครับก็สนใจการเลี้ยงปูนาสายพันธุ์พระเทพพันธุ์พระราชทานนะครับเริ่มเลี้ยงแบบจริงจังศึกษาพฤติกรรมแล้วก็เริ่มเลี้ยงลองผิดลองถูกมาตั้งแต่วงบ่อปูนกระชังบกบ่อพลาสติกบ่อPE จนสุดท้ายมาลงที่การเลี้ยงบ่อดินณปัจจุบันเฉพาะส่วนที่เลี้ยงปูประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ5ไร่นี้ครับรายได้จากการเลี้ยงพอจะตีได้ไหมครับว่าต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ครับเคยได้สูงสุดน่าจะเป็นเดือนนี้นะครับเดือนนี้ยังไม่สิ้นเดือนก็ประมาณ100,000ต้นๆ wow. นะครับที่ทุกวันนี้ครูนัทก็เปิดสอนฟรีนะครับสอนฟรีเทคนิคการเลี้ยงต่างๆนะครับไม่ได้จัดคอร์สไม่ได้จัดอะไรเลยก็คือใครเข้ามาก็มาศึกษาเรียนรู้เป็นการให้อาชีพแล้วก็เป็นความสุขหลังเลิกเรียนนะครับก็ประมาณนี้ครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมคุณนัทนะครับมนัสศักดิ์จันทร์ประดับนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มปูนาบ่อดินขอนแก่นนะครับผมช่วยเล่าที่มาของฟาร์มให้หน่อยครับว่าเป็นมายังไงครับโดยอาชีพพื้นฐานนะครับเราก็เป็นเกษตรกรนะครับปี5จบปริญญาตรีนะครับทางด้านวิศวกรรมก็ได้สอบได้ SCG นะครับแต่พอดีประสบปัญหานะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าโรงพยาบาลก็เลยกลับมาที่บ้านก็เลยไปสอบครูที่อุดรธานีนะครับก็มาเป็นครูสายช่างนะครับผมโดยพื้นฐานแล้วก็ชอบเกษตรกรอยู่แล้วนะก็มีการเปิดอบรมนะครับก็สนใจการเลี้ยงปูนาสายพันธุ์พระเทพพันธุ์พระราชทานนะครับก็ปี55ลงไปอบรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองนะครับก็ได้พ่อแม่พันธุ์มาก็ศึกษาเลี้ยงก็55 56 57 58 4ปีนะครับผมดูพฤติกรรมและหลังจากนั้นนะครับก็โดยเป็นคนที่ชอบกินปูอยู่แล้วนะครับผมก็มาเจอครูบาอาจารย์ที่เลี้ยงจริงจังนะครับที่จังหวัดขอนแก่นพอดีมาแต่งงานที่ขอนแก่นก็เลยเริ่มเลี้ยงแบบจริงจังนะครับศึกษาพฤติกรรมแล้วก็เริ่มเลี้ยงนะครับทีนี้ปี60นะครับเริ่มเลี้ยงก็เจอปัญหาเนาะน้ำท่วมนะครับเลี้ยงปลายปี59 60น้ำท่วมก็กระเบื้องแนวตั้งเนาะก็ซัดไปหมดเลยนะครับทั้งปูทั้งกระเบื้องนะครับก็เจอปัญหานี้กันหลายฟาร์มนะครับพอเข้าปี6162นะครับก็เจอปัญหาภัยแล้งนะครับแล้งจัดนะครับปูก็ออกมาตายนอกรูบ้างนะครับตายในรูบ้างก็ไม่ท้อนะครับก็มีแรงกดดัน1นะครับก็ครอบครัวบ้างนะครับเขาไม่เข้าใจว่าเลี้ยงปูปี60นะครับปูนาเยอะมากมีการฆ่าปูโดยสารเคมีพวกโคลิดอนผสมข้าวแล้วก็ไปหยอดตามทุ่งนาก็ปูตายกันเยอะแต่ผมก็มาทำสวนกระแสมากเลยนะครับก็โดนแอนตี้หลากหลายทางว่าเลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหนนะครับก็ทำมาให้เห็นว่าเราทำได้จริงๆนะครับก็คือเอาไปขายตามตลาดบ้างก็ลงทางสื่อบ้างก็มีการเช่นผลิตภัณฑ์ปูดองน้ำปูปลาปูต่างๆก็ทำออกมาเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ด้วยก็เกิดการยอมรับในระดับหนึ่งของหมู่บ้านแล้วก็ครอบครัวนะครับในฟาร์มของเรามีการเลี้ยงกี่รูปแบบแล้วก็มีการจัดสรรการเลี้ยงอย่างไรครับในฟาร์มคุณนัทนะครับจะมีทุกรูปแบบเลยเพราะว่าคุณนัทลองผิดลองถูกมาตั้งแต่วงบ่อปูนกระชังบกบ่อพลาสติกบ่อ PE นะครับจนสุดท้ายมาลงที่การเลี้ยงบ่อดินแล้วก็จำลองให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างบ่อปูนบ่อพลาสติกแล้วก็บ่อดินจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็จะมีการเลี้ยงให้ดูทุกรูปแบบนะครับผมอันนี้เป็นการเลี้ยงของคุณนะแต่เน้นหลักก็คือการเลี้ยงบ่อดินครับผมอัตราการรอดจะเยอะอัตราการโตจะมากกว่าแล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงกว่าทั้งสะเก่าทั้งไร่นาในท้องนาที่ปลูกข้าวนี่นะครับก็จะเปรียบเทียบว่าเราปลูกข้าวได้ด้วยเลี้ยงปูได้ด้วยไม่มีผลกระทบกันครับผมพื้นที่ในการเลี้ยงฟาร์มปูของเราเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ครับเป็นฟาร์มบ่อดินนะครับขนาด3ไร่ขนาด3งานนะครับมีทั้งหมดอยู่8บ่อแล้วก็เป็นทุ่งนานะครับมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณเกือบ30ไร่แต่ก็ยังไม่ล้อมหมดนะครับแต่ก็ทยอย
จะทำให้เต็มพื้นที่ทั้งหมดนะครับณปัจจุบันเฉพาะส่วนที่เลี้ยงปูประมาณเท่าไหร่ครับส่วนที่เลี้ยงปูนะครับถ้าตกเป็นงานนะครับก็มี3งานทั้งหมด8บ่อนะครับผมเป็นทุ่งนาที่มองเห็นอยู่ด้านข้างก็ประมาณ4ไร่นะผม5ประมาณ5ไร่นี้ครับ5ไร่ครับผมพอจะประมาณได้ไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกี่ตัวครับปูนัดขายไปนะครับปีนี้ปูกิโลไม่รวมพ่อแม่พันธุ์นะครับขายปูกิโลประมาณตันกว่านะครับก็ตก 17-20 ตัวต่อกิโลนะก็คงจะประมาณสัก 20,000 กับ 30,000 ตัวจะประมาณนี้ครับผมข้อดีของการเลือกเลี้ยงบ่อดินเป็นดีอย่างไรการเลี้ยงบ่อดินนะครับที่สังเกตมาใน5ปีนี้นะครับ1อัตราการโตสูงกว่าอัตราการตายน้อยกว่าเพราะว่าบ่อดินมีที่หลบภัยอย่าลืมว่าปูอาศัยการลอกคราบจึงโตนะครับในบ่อดินเราจะลงประกอบพืชนะครับสำคัญที่สุดก็คือเช่นรากผักตบชวาผักกระเฉดน้ำผักบุ้งพวกนี้จะช่วยในการอนุบาลเป็นทั้งอาหารนะที่หลบภัยเพราะฉะนั้นบ่อดินเนี่ยจึงสำคัญว่าอัตราการผลิตจึงมีจำนวนที่เยอะกว่าบ่อปูนบ่อปูนหรือบ่อพลาสติกที่ผมทำให้ดูนะครับอัตราการโตจะน้อยมากเพราะปูนี่จะเป็นสัตว์ที่ไต่ไปกินไปไต่ไปกินไปได้จังหวะก็ลอกคราบอีกเทคนิคนึงที่อยากจะฝากตรงนี้ก็คือการนำให้ปูลอกคราบนี่ก็ต้องขอบคุณครูออสอีกนะครับการใช้เกลือเม็ดนะครับเกลือเม็ดจะเสริมแคลเซียมนะครับเมื่อปูได้แคลเซียมจังหวะที่เหมาะสมก็จะลอกคราบแล้วก็ได้แคลเซียมอีกจังหวะที่เหมาะสมก็ทำให้กระดองแข็งเร็วนะอันนี้ก็คือเทคนิคหนึ่งนะครับในการเลี้ยงที่ดีนะครับรายได้จากการเลี้ยงปูในสวนของเราเนี่ยพอจะตีได้ไหมครับว่าต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ครับรายได้อาจจะไม่คงที่นะครับจากหน้าฝนที่แล้วมานะครับก็เฉลี่ยก็ประมาณ 7-80,000 เนาะแต่ทีนี้ถ้าไม่รวมมันก็จะรวมพ่อแม่พันธุ์ผมก็จะขายใน2ส่วน1ไซส์ปูดองก็คือ 1-2 เดือนปูเนื้อก็ประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็พ่อแม่พันธุ์6-1 ปี6เดือนถึง1ปีก็เฉลี่ยรวมก็ประมาณ 100,000 บาทนะครับผม 70,000-100,000 บาทก็จะประมาณนี้ครับผมเคยได้สูงสุดเท่าไหร่ครับเคยได้สูงสุดน่าจะเป็นเดือนนี้นะครับเดือนนี้ยังไม่สิ้นเดือนก็ประมาณแสนต้นๆนะครับผมเดือนนี้นะครับ10กว่าวัน10กว่าวันวันนี้มันที่เท่าไหร่นะครับ13ครับ13ครับผม13วัน13วันครับผม100,000เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะผมไม่มีปูกิโลนะครับ